วัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากินกันให้เควินหยุดเล่นเกมกูจะไอ I just ate breakfast like 2 minutes ให้เควินหยุดเล่นเกม10นาที15นาทีเพื่อมากินข้าวมาเปเปอร์ไทม์หน่อยเลย thank youวันนี้เราก็จะกินแกงส้มใส่ปลาเท้าปลาเท้านี่ซื้อมาจากคอสโก้คอสโก้มีขายมีปลาสดขายบะหมี่แห้งเกี๊ยวรับรองว่าดีกว่าเมื่อวานแน่เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เรื่องเลยวันนี้อร่อยมีเนื้อแดดเดียวด้วยนี่ซื้อมาจากร้านขมิ้นเนื้อสวรรค์เนื้อแดดเดียวกับข้าวเหนียวนะจ๊ะแล้วก็มีปลาหมึกกรอบกรอบปลาหมึกทอดแต่ทอดด้วยเครื่องแอร์ไฟเออร์ไม่ใช้น้ำมันผักนิดหน่อยเตรียมคอก้อนแกล้มกินเคเวนสตาร์ทแล้วอันนี้มีเกี๊ยวเลยเห็นไหมอือฮึกินม้วนม้วนเลยม้วนเลยกินอ่ะอืมอือฮึแก้ตัวเมื่อวานกินไม่อร่อยเลยเพราะว่าไม่ได้ปรุงเอาไปต้มเกี๊ยวอะไรเนี่ยบะหมี่แม่กินเมื่อวานก่อนนั้นก่อนไปทำงานนี่มีความอร่อยตอนนี้อร่อยนี่มีข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมข้าวเหนียวกับเนื้อทอดจัดแบบแกงส้มแพทไม่กินข้าวกินแกงส้มแทนไม่กินข้าวแต่กินข้าวเหนียวกินไปหน่อยนึงผักก็มีเมื่อวานก็เกี๊ยวอร่อยไหมคุณอือฮึ it's a little too much you count a lotตั้งใจมากเล่นเกมเนี่ยตั้งใจเรียนเหมือนเล่นเกมอ่ะเวลาเรียนตั้งใจเรียนเหมือนเล่นเกมป่ะไม่ It's not thing to pay attention to the game I just do it it's too easy เกี๊ยวต้ม Some teachers I pay attention to okay Sometimes I don't because it's boringปีหน้าเขาจะเข้าไฮกับครูแล้วนะอืมน่าวันก่อนยาวเป็นอย่างว่าวเลยกินแกงส้มเปล่าๆว่าอิ่มเผ็ดกินพริกเข้าไปนี่โรงเรียนที่เมืองไทยปิดเทอมกันหรือยังคอยเว้นปิดเดือนอะไรคอยเว้น In 2 years ทุกเดือนคอยเว้นปิดเดือนเมษาไปแล้วก็ดาวสิงหาใช่ไหมนี่เสร็จ in June วันนี้ March แล้ว March อะอีก two more month อีก2 เดือนอีก2 เดือนก็ปิดเทอม I might go to Great America for a school trip ไม่คุณนา Jimmy Great America for a school trip อยู่ไปนะโอเคมิถุนากรกฎาคมให้เป็นติดเธอไปซัมเมอร์โชว์ป่ะไม่รู้ไม่ไปไปแมคริชแมนเอา10 extra credit ได้ high school credit นะ
I need like 200 to graduate or move to next grade, I think. Mm-hmm. Not sure. อันนั้นแต่พ่อเจี๊ยบพ่อเจี๊ยบให้ไปก็ไปรัสเซียนี่ไม่อยากไปอ่ะรัสเซียไม่อยากไปแต่ปีนี้อยากไปมันไฮสคูลเครดิตอ่ะใช่อยากทำอยากเอาเมื่อวานว่าจะไม่ไปทำงานก็ต้องไปทำงานโทรมาเรียกแต่เช้าแต่มือแต่นั่นโทรมาเรียกแบบเร่งด่วนนาทีสุดท้ายแค่บอกไปไม่ได้หรอไม่ได้หรอเนี่ยบอกไปสิไม่ได้หรอแล้วเราก็อยู่บ้านไปแป๊บเดียวอะไม่ไรเราก็อยากจะพักผ่อนไปทำมา4ชั่วโมง4 hours แม่ไปทำงานเรียนดีมันใกล้บ้านเนี่ยขับรถไป15นาทีโทรมานาทีสุดท้ายเลยงานน้ำนี่มันไม่บีซี่นะไปได้มันไม่เหนื่อยมันไม่บีซี่ไปยืนเขาให้รู้ว่ามีคนทำงานในครัวช่วยกันจับนู่นจับนี่นิดๆหน่อยๆร้านมันไม่ยุ่งก็เป็นร้านประจำที่แพทย์ทำอยู่โอ้โหเหนื่อยค่ะ4ชั่วโมงไม่ก็สายตัวทับขาดอ่ะเหนื่อยมากI mean, we call work now. Hmm. The ร้านที่ไปทำ part time ไปทำแค่วันเดียวไม่เหนื่อยยืนชิวๆทำงานชิวๆไม่ได้ออกแรงเลยยืนแบบไม่มีออเดอร์ก็เอาผักมาหั่นหาอะไรทำอ่ะไปยืนเฉยๆไม่ได้นะไม่มีออเดอร์ไม่มีไม่ได้ขายของก็จะมายืนร้อยชายตาไม่ได้อ่ะต้องหาอะไรทำหันพักไว้พรุ่งนี้เตรียมของขายเตรียมนู่นเตรียมนี่คือเตรียมของที่จะขายวันต่อไปหรือว่าเตรียมให้คนที่เปลี่ยนเวรกับเราให้เราหั่นผักเรียงๆไว้เสร็จแล้วก็หั่นเต้าหู้แล้วก็หั่นเด็ดใบหัวละพาใบหัวละพากินหมดแล้วหาอะไรทำอ่ะห้ามยืนเฉยทำงานที่นี่ไม่มีออเดอร์เขาก็ไม่ให้ยืนเฉยๆนะทำงานทุกที่แหละไม่ว่าที่ไหนห้ามยืนเฉยๆแล้วถ้าเกิดwaitress หรือ something ใช่คือ people care จะแค่นั่งตรงนั้นI don't call all people ask questions. Mm-hmm. Huh? Hmm? You're not sure that. No, I'm not sure that. Hmm. There's no order. There's no food. There's no order. 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 There's no order.โอ้โหไม่กินใบกันนะลูกเอ้ย I eat like almost the whole thing yeah. ยุบไปวูบๆเลยไม่หมดเลยอ่ะ Mom, I ate like breakfast like 30 minutes ago
ม่ได้ทำออเดอร์ก็ต้องวิ่งหางานทำวิ่งหางานใส่ตัวเองอ่ะไม่ให้ตัวเองอยู่เฉยสายหลุดน้อยโทรมาเดี๋ยวให้โทรกลับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพูดถึงเรื่องทำงานเนาะว่าทำงานในครัวร้านอาหารที่นี่นะถ้าอยู่ร้านเล็กๆนะที่มีคนสองคนในครัวงานเยอะมากต้องทำทุกอย่างอะเตรียมของขายล้างหม้อล้างไหเช็ดเตาทำเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็นเจ้าของรถเข็นคันนึงอะต้องทำทุกอย่างถ้าอยู่ร้านใหญ่ก็ดีนะคือมีคนเยอะช่วยกันทำแค่ถึงชอบอยู่ร้านใหญ่นะเพราะว่างานมันไม่ได้อยู่ที่เราที่เดียวอยู่ร้านใหญ่คนเยอะมันก็แบ่งหน้าที่กันทำใช่ไหมล่ะแต่ถ้าทำงานร้านเล็กๆอ่ะทุกอย่างอยู่กับเราหมดอ่ะจักรเบือยเรือรบอย่าให้บอกว่าอะไรมั่งอะไรก็กลัวอะไรก็กลัวลมนั้นอ่ะเพราะว่าเราทำงานในครัวเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนี่เราต้องเตรียมของขายด้วยไม่มีใครเตรียมให้เราเนาะเราทั้งทำทั้งขายเองหมดขายก็ทำขายก็เราเตรียมของขายก็เราหั่นผักก็เราบางทีก็หั่นเนื้อก็เราหั่นหมูก็เราหั่นไก่ก็เราเสียบไก่กระเจ้ก็เราอะไรeverythingทุกอย่างเราหมดทั้งไหนจะขายขายของไหนจะต้องเตรียมของขายไม่ใช่ว่านึกว่าเขาจ้างเราไปขายอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะต้องเตรียมของด้วยบางคนเขานึกว่าทำงานร้านอาหารจ้างไปหั่นผักอย่างเดียวไม่มีใครเขาจ้างเราไปหั่นผักอย่างเดียวมีหน้าที่เตรียมของขายหั่นผักไม่มีอ่ะไม่มีใครเขาจ้างเราไปหั่นผักอย่างเดียวต้องทำเป็นทุกอย่างระหว่างรอออเดอร์รอคนมาซื้อของก็ต้องเตรียมของระหว่างนั้นก็ต้องเตรียมของขายหั่นผักหั่นหมูหั่นเนื้อพอเสร็จหมดก็ไปเอาไก่ไปหมักมาเสียบปอกเปี๊ยะหมดเอามาห่อทอดมันหมดก็เอามาทำอะไรหมดก็ต้องเตรียมมาทำไว้วันพรุ่งนี้โอ้กินข้าวเหนียวสักหน่อยอิ่มละแซ่บไม่มีความอร่อยเลยแกงส้มไม่รู้สามีจะชอบปะมาตำส้มตำไม่ให้แล้วแต่แกงส้มฉะนั้นแค่ถึงชอบคือร้านใหญ่ๆแล้วมันมีคนเยอะช่วยกันทำเยอะเพื่อนก็เยอะช่วยกันทำช่วยกันทำก็สนุกดีใช่ไหมดีกว่าเราทำคนเดียวมันเหงาอยู่ในครัวคนสองคนอะทำอยู่คนเดียวเหงาไม่มีเพื่อนคุยอยู่ร้านใหญ่ๆดีที่ขายดีๆแต่มันก็ไม่ได้งานไม่ได้ตกอยู่ที่เราที่เดียวกับอยู่ร้านเล็กๆทุกอย่างอยู่ที่เราหมดไม่ได้ขัดฝาผนังไม่ได้ขัดตู้เย็นก็เราล้างตู้เย็นก็เราล้างเตาก็เราทุกอย่าง
เหมือนในครัวทุกอย่างเราเป็นคนทำคนเดียวงั้นสุดยอดเลยไปละเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้พอบอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องการทำงานในครัวอยู่อเมริกาทำงานในครัวทำอาหารร้านอาหารที่อยู่ก้นครัวก็ทำอะไรกันบ้างไปแล้วจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะบ๊ายบาย